มีแขกนะ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 พ่อครับมิ้งครับมาถึงครับผมมาถึงมาแล้วทุกคนนะมาไม่มาค่ะขออนุญาตครับนะคะขอเสียงใหม่ก่อนพร้อมนะคุณไปนะมิ้งค่ะถามเรื่องไม่จิ้มหน้าน้องไม่เป็นไรมิ้งค่ะถามเรื่องไกลเกลี่ยวันนี้นึงสรุปว่ายังไงก็เรียบร้อยกันดีค่ะจะคุยกันก็ตกลงให้เข้าใจกันตกลงก็ได้แล้วสรุปยังไงคะตามข้อตกลงเราเลยน้องก็วันนี้จะออกมาพูดความจริงค่ะว่าก็อย่างที่คิดว่าทุกคนก็แบบน่าจะทราบกันอยู่แล้วอะอย่างแบบเรื่องตั้งครรภ์ก็ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ที่ทำไปมันก็เป็นเพราะว่าเราก็รักเขาแบบมีความผูกพันอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่แบบไม่ได้แบบอยากจะแบบเสียเขาไปอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยแบบทำอะไรออกไปโดยที่แบบเราไอ้มันยกถุงกูยกไม่ได้คิดให้มันดีๆกับอยากจะแบบขอโทษทุกฝ่ายทั้งตัวกัปตันด้วยนะคะแล้วก็พ่อแม่ของกัปตันรวมถึงแบบหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่มีทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบของหนิงอารมณ์โกรธของหนิงแค่นั้นเองคือที่มาในวันนี้ก็เพราะอยากจะมาขอโทษจริงๆแล้วก็รู้สึกผิดมาตลอดยอมรับว่าผิดแล้วก็โกหกค่ะเรื่องท้องค่ะทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้อะคะคือคิดว่ามันไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่แบบคิดว่าเหตุผลเนี้ยมันอาจจะทำให้เขาแบบกลับมารักเราหรือเปล่าหรือแบบกลับมาอยู่กับเราไหมซึ่งแบบจริงๆแล้วมันก็แบบไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่คนที่ร้ายเพื่อต้องการให้เขากลับมาหาเราพบเราอยู่นั่นแหละแต่คิดถึงผลที่จะตามมาไหมคะแม้กระทั่งพอคุณรู้ว่าถ้าเราโกงเราหมายว่าเราโกงแล้วทำลายอนาคตแล้วโกงครั้งต่อไปครั้งต่อไปเรื่อยๆตอนนั้นใช่มันเป็นอย่างนั้นค่ะคือโกหกปุ๊บมันต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆแล้วคือตั้งแต่แรกเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็พอกระแสมันออกไปแล้วเห็นเขาโดนด่าเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกดีเท่าไหร่ค่ะหรือแบบมีคนมาให้กำลังใจเราเพราะเรื่องนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็รู้อยู่กับใจว่าเรื่องมันคืออะไรทำไมตอนนั้นวันที่แถลงครั้งแรกทำไมเราไม่ตัดสินใจพูดความจริงไปเลยมันยากอะค่ะบอกพูดตรงว่ามันยากแล้วก็ไม่รู้สิพอแบบมันดันเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยมั้งคะแล้วแบบคนก็เริ่มแบบจับตามองจับคิดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบกลัวพูดตรงว่ากลัวกระแสที่มันจะแบบตีกลับมาแต่พอแบบอยู่ในช่วงที่แบบเราได้คิดอะไรมากขึ้นหรือแบบเราเจออะไรมามากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราคิดได้ว่าสุดท้ายว่าความจริงก็คือความจริงแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนทั้งนั้นแต่ถึงแต่จุดนึงณโมเมนต์นั้นเหมือนกับว่าตอนนั้นเราก็รับงานในจงไอจีอะไรเยอะแยะเลยในการจัดทริปใช่ค่ะใช่แต่ว่าขออนุญาตก่อนนะครับขอทำตามกับหลังจากนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเรื่องคดีต้องตอบว่าเราชอบยังไงบ้างก็ตกลงกันเรียบร้อยค่ะก็คือเพื่อมาแถลงข่าวเลยมีอะไรอยากจะพูดมีอะไรอยากจะพูดไหมอาบันหลายคนอาจจะต้องมองอยู่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้คนเราเดือดร้อนแล้วก็ขอบคุณคนที่ยังแบบให้กำลังใจมิ้งอยู่คือแบบมิ้งอ่านถูกคอมเมนต์เรามิ้งแบบรู้สึกดีมากขอบคุณมากจริงค่ะแล้วก็ขอโทษอีกครั้งค่ะอนาคตหลังจากนี้นะคะเราคิดว่าเราจะแบบสามารถใช้ชีวิตได้ต่อไปท่ามกลางสายตาของคนที่จะมองเรานะตอนนี้ค่ะก็ต้องรับแทนให้ได้มิ้งคะคดีนี้จบไหมคะจบแล้วค่ะจบที่ไหนเกี่ยวจบแล้วค่ะไม่ได้มีการตัดต่อค่ะเราต้องมีชดใช้ค่าเสียหายอะไรไหมคะจะมีชดใช้อะไรไหมคะคือจบแล้วมิ้งก็ใช้ยาที่เขาโคตรแตกอะกับใช้ยานะครับมิ้งจ๋านี่มีกับใช้ยามิ้งโคตรแตกยังไงก็รู้ยังไงโอเคครับพี่ขอบคุณครับมีค่ะใครต่ออะไรต่อครับค่ะถามมาใส่ได้เลยโอ้เปิดคุณด้วยแน่นอนเรามือถือเราไปส่งแล้วถ่ายแล้วขอไปดูให้ก็ได้
สายไปถึงไหมม้วนเดียวจบ